ครับวันนี้จะมาซื้อน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งที่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนะครับจะไปทำวายน้ำผึ้งนะครับเป็นวายเมดนะซื้อน้ำผึ้งสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่อง SP Keep Doing หรือช่องสุภัทพาทำไปเรื่อยนะครับเราจะมาทำวายน้ำผึ้งหรือวายเมดกันนะครับพระเอกสำคัญของเราก็คือน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งที่เราจะใช้วันนี้น้ำผึ้งดอยคำจำนวน2ขวดซึ่งในแต่ละขวดนั้นเราจะใช้ปริมาณ1ขวดต่อน้ํา 3.5 ลิตรซึ่งเราจะใช้อยู่รวมแล้ว2ขวดก็คือ7ลิตรถ้วนนะครับวัสดุอันที่2น้ำจำนวน7ลิตรนะครับน้ำยาสตาแซนไว้สำหรับล้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันแบคทีเรียซึ่งจะลงมาในถังนะครับต่อไปก็คือถังหมักถังหมักนี่สำคัญคือกรวยสำหรับกรอบน้ำนะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนั้นผ่านการฆ่าเชื้อโดยน้ำยาสตาแซนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนแรกครับเราก็จะใช้น้ำดื่มจำนวน1ลิตรนะครับเอลงไปผสมกับน้ำผึ้งก่อนบางคนอาจจะใช้น้ำอุ่นเพื่อจะให้ละลายง่ายคุณค่าทางน้ำผึ้งอาจจะลดน้อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้น้ำเปล่าๆนะครับ1ลิตรอันดับแรกลองลงไปก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทขวดน้ำผึ้งดอยคำลงไปในโถนะครับปิดและเขย่าต่อไปก็จะเอาน้ำลงไปนะครับเป็นหยดที่2นะเป็นหยดที่2ปิดฝาเขย่าอีกทีนึงนะให้เข้ากันต่อไปก็ใส่ขวดที่2ก็บีบลงไปเลยนะครับขวดที่สองนะครับปกติน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลชั้นเดียวนะซึ่งดื่มเข้าไปนี่ใช้เป็นพลังงานได้เลยนะครับก็จะเหลือเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยเอามาผสมทีหลังนะครับเพราะว่าก่อนจะไหลเนี่ยด้วยความหนืดของน้ำผึ้งนะฮะต้องผสมน้ำหนุนนิดนึงนะครับจะได้ล้างขวดไปด้วยขวดนี้ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปก็นำน้ำมาใส่อีก3ลิตรนะฮะเราก็จะเขย่านะครับจะครับหลังจากที่เราผสมน้ำกับน้ำผึ้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมยีสต์นะครับขวดยีสต์เป็นขวดยีสต์ยี่ห้อเพอร์เฟกต์นะครับเป็นยีสต์สำเร็จรูปที่เขาใช้ทำขนมปังนะฮะนะครับปริมาณการผสมยีสต์นะถังน้ำนะครับ7ลิตรจะใส่ยีสต์ลงไปประมาณ1ช้อนผมอาจจะใส่ไม่ถึงครึ่งนะครับผมจะใช้ช้อนพูนนะฮะนะครับก็โรยลงไปเลยนะครับนะครับจะใส่ยีสต์ลงไปอีกนิดนึงนะไม่ถึงครึ่งช้อนนะครับผมก็จะใส่ลงไปก็จะเห็นว่าตอนนี้น้ำผึ้งกับน้ำผสมเข้ากันดีแล้วจนออกสีเหลืองทองนะครับก็คนช่วยคนให้นิดหนึ่งนะครับเขาจะได้ทำงานเร็วขึ้นเพราะว่าในส่วนตอนเอาลงนั้นอาจจะหนาไปคนไปปั๊บยีสต์ก็จะลงไปถึงพื้นถังนะครับปิดถังเสร็จเรียบร้อยเขย่าอีกทีนึงเพื่อให้ยีสต์นั้นได้ผสมกับน้ำผึ้งได้เร็วขึ้นนะครับเขย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเก็บรักษาฝาหนึ่งถังต้องสะอาดนะครับฝาปิดติดชิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปให้ตั้งแต่คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากยีสต์กินน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศเข้าไม่ได้ข้างในออกมาจากข้างนอกได้วิธีการก็คือใช้แอร์ล็อกตัวนี้ก็คือป้องกันอากาศเข้ามาในถังนะครับให้อากาศคาร์บอนไดออกไซด์ในถังระเหยออกมาได้
หลักการมีอยู่แค่นั้นนะครับได้ถังนี้ได้ซื้อมาเป็นเกรดฟู้ดนะครับเป็นเกรดอาหารเจาะฝาถังเรียบร้อยผมวันนี้ติดไว้เพื่อป้องหลังจากล้างถังแล้วก็ติดไว้ไม่ให้อย่างอื่นเข้าไปในถังได้นะครับตัวนี้คือช่องที่จะสอดใส่แอร์ล็อกนะครับแอร์ล็อกตัวนี้ราคา45บาทนะครับนะฮะข้างในผมใส่น้ำยาสตาร์แซนไว้เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรืออากาศกับภายนอกเข้าไปในถังในช่วงที่หมัก15วันเพราะฉะนั้นอันนี้คือแอร์ล็อกที่จะสวมใส่กับรูของถังนะฮะผมก็จะสอดใส่ครับก็เรียบร้อยจัดการทำความสะอาดนะครับสอบขั้นสุดท้ายเมื่อเช็ดสะอาดแล้วเราก็หาแท็กนะแล็กซีนหรือกระดาษอื่นๆมาติดไว้จากนั้นก็ลงวันเดือนปีที่ปิดนะครับแล้วนับไปอีก15วันนะก็เปิดเพื่อที่จะถ่ายถังครั้งที่1เมื่อถ่ายถังครั้งที่1เสร็จทำเหมือนเดิมนะครับปิดไว้เปลี่ยนน้ำยาแอร์ล็อกแล้วก็ถ่ายถังอีกครั้งที่2ครั้งที่3อีก15วันหรือครั้งที่2ใครที่ชอบรสของไวน์น้ำผึ้งเรียบร้อยเราก็น็อกยีสต์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ไว้ทานเพื่อสุขภาพได้ครับอีก15วันเจอกันครับขั้นตอนของบรรจุขวดไวน์นะครับประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับ1ขวดสำหรับที่จะใส่ไวน์นะครับตัวนี้เป็นขวดโซดาวันเวย์นะครับเรานำมารีไซเคิลแล้วก็ล้างน้ำอย่างดีแล้วก็ล้างน้ำยาแล้วก็หาฝาเครื่องดื่มเก่าๆนะครับที่ล้างแล้วสะอาดแล้วแล้วก็ล้างด้วยน้ำยาสตาร์แซนเสร็จเรียบร้อยก็เอาปิดจุกไว้นะครับป้องกันสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นมาลงในขวดนะครับเราก็เตรียมไว้ก็คือสายยางกาลักน้ำนะครับตัวนี้อเนกประสงค์มากนะครับแต่ตัวที่เห็นอยู่นี่ก็เรียกว่าปากกาบรรจุนะครับแต่ว่าเรามาประยุกต์ใช้กาลักน้ำธรรมดานะครับกับตัวบรรจุและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นตัวกาลักน้ำซึ่งเป็นออโต้กาลักน้ำเราไม่ใช้นะครับตัวนี้มันจะมีเป็นที่ปั๊มเพื่อที่จะให้หัวบรรจุของปากกาเนี่ยสามารถที่จะบรรจุได้เวลาเอาลงไปในถังถ้าเอาตัวนี้ลงไปในถังเฉยๆนะครับทางด้านนี้มันจะลอยไปลอยมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอานำสายยางตัวนี้มาสอดใส่ตรงที่กาลักน้ำออโต้ตัวนี้ซึ่งประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็จะเอาส่วนนี้ลงไปในถังนะครับเอาส่วนนี้ลงไปในถังส่วนนี้ไว้สำหรับบรรจุสำหรับปากกาบรรจุตัวนี้นะครับเป็นสปริงนะฮะเวลาเราจะบรรจุเราก็เอาขวดมาแล้วก็นี่ดันลงไปน้ำก็จะไหลบรรจุเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดฟองนะครับอันต่อไปก็คือเครื่องอัดฝาจีบนะครับเครื่องอัดฝาจีบตัวนี้ก็หาซื้อได้ใน Lazada นะครับเราไว้หลังจากที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยเราต้องการที่จะปิดฝานะครับแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ดื่มนานๆเพื่อสุขภาพนะครับเพราะเป็นไวน์น้ำผึ้งนะครับวันนี้เราจะบรรจุไวน์น้ำผึ้งสดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีน็อกยีสต์นะครับตัวต่อไปวัสดุต่อไปก็คือฝาจีบซ้ายกับเครื่องอัดนะครับแล้วก็มีคลิปไว้สำหรับหนีบสายยางล็อกสายยางให้กับฝาถังไม่ให้เคลื่อนไปไหนมาไหนนะครับไวน์น้ำผึ้งตัวนี้ก่อนที่จะนำมาบรรจุลงไปในขวดเราก็เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาสวัสดีครับต่อไปเป็นขั้นตอนการบรรจุนะครับตอนนี้เราได้ประกอบอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับน้ำจากถังนะครับไหลลงมาสู่ปากกาบรรจุแล้วเรียบร้อยวิธีบรรจุนะครับเราก็กดนะครับกดสายยางซึ่งหัวสปริงตัวนี้ก็นะครับจะปล่อยน้ำออกมาถ้าหากว่าเรายกขึ้นโดยไม่มีอะไรดันก็จะทำใ
การไหลของน้ำจากถังนั้นการรักน้ำนั้นหยุดนะครับอันนี้คือวิธีการซึ่งไม่ทำให้วายหกนะครับอย่างนี้สังเกตว่าน้ำวายจะเพิ่มขึ้นจากแก้วนะครับครับเรามาดูว่าจะเปิดขวดไว้รอบรรจุเลยนะครับดูสีน้ำของวายนะครับวายน้ำผึ้งยังคงสีน้ำผึ้งที่สดใสอยู่นะครับดมกลิ่นได้กลิ่นน้ำผึ้งสดๆเหมือนกับน้ำผึ้งซึ่งออกจากขวดใหม่ๆนะครับแต่กลิ่นแอลกอฮอล์รู้สึกว่ายังไม่เยอะนะครับยีสต์นั้นยังสามารถที่จะกินน้ำผึ้งได้ต่อไปอีกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้น็อกแต่ว่าเราจะนำไปบรรจุขวดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ยีสต์ทำงานเดี๋ยวชิมรสดูก่อนนะครับกลมกล่อมนะครับหอมกลมกล่อมมีฝาดนิดๆนะครับมีฝาดนิดๆแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะครับเมื่อเราสัมผัสลิ้นจะรู้สึกว่าละมุนลิ้นมากนะครับผมไว้ใต้ลิ้นรู้สึกว่านุ่มนะครับแอลกอฮอล์แผ่ซ่านลงไปในลำคอเลยนะครับแต่ยังคงความเป็นน้ำผึ้งที่หอมมากจริงๆนะครับน่ารับประทานเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะบรรจุแล้วก็เข้าตู้เย็นเพื่อที่จะไปให้ยีสต์อยู่ทำงานได้นะครับอันนี้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวก็จะบรรจุไปในขวดเอาลงไปในขวดแล้วก็เราก็กดนะฮะการรักน้ำจากถังข้างบนนะครับก็ไหลลงมาตามสายยางการรักน้ำสายยางการรักน้ำตรงนี้ทนความร้อนได้นะครับทนความร้อนได้ยกเว้นตรงที่ปั๊มนะฮะเราจะนำไปต้มเพื่อที่จะพาจะไล่น็อกยีสต์จากน้ำร้อนไปสู่น้ำเย็นได้ตอนนี้เราก็บรรจุต้องเหลือช่องว่างในขวดไว้นิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเวลายีสต์มันขยายตัวนะครับมันจะมีแรงดันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากยีสต์เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะว่างไว้สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ขวดที่หนึ่งบรรจุเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาไว้นะขวดที่2ดูว่าเราจะได้ถึง10ขวดไหมอันนี้ขวดบรรจุขวดที่2นะครับขวดที่2ก็พอดีนะครับปิดฝาครับขวดที่3เรียบร้อยปิดฝาเพื่อที่จะอัดจีบต่อไปนะครับก็จะบรรจุจนวายหมดถังนะครับเมื่อบรรจุเสร็จเราค่อยมาเจอกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆต่อไปก็จะแนะนำวิธีอัดฝาจีบนะครับหลังจากที่เราได้บรรจุพันนะครับวายเมดหรือวายน้ำผึ้งลงขวดเสร็จเรียบร้อยในบางส่วนนั้นได้อัดไปแล้วนะครับก็จะสาธิตวิธีทำนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องอัดฝาฉีดนะครับซึ่งประกอบด้วยเครื่องแล้วก็ฝาฉีดตัวนี้เขาเรียกว่าฝาฉีดนะครับเราก็นำขวดบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเปิดฝาในส่วนที่เราสำรองไว้นะครับเอาวางไว้ใช้งานขั้นต่อไปนะครับเราตั้งให้ตรงกับฝาจีบนะครับให้รู้สึกว่ามันแน่นลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นเพราะฉะนั้นฝาจีบของเราก็จะเรียบร้อยนะครับถ้าหากไม่เรียบร้อยมันเบี้ยวมันก็จะไม่เป็นรอยกลมๆรอบบริเวณขวดปากขวดนะครับจะมีรอยเข้าอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเก็บได้นานนะครับบ่มได้ต่อไปนะครับอันนี้คือการอัดฝาจีบ
กดสุดท้ายฝาจีบใส่ล็อกฝาจีบนะครับจะมีแม่เหล็กดูดแล้วก็ตั้งขวดให้ตรงกับฝาจีบนะกดลงเอามือประคองขวดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้น้ำหนักตัวโน้มลงไปนะครับกดทับลงไปนะครับตัวไหนที่สนิทมากนะครับเราต้องจับขวดไว้นะครับนะแล้วปล่อยออกมันอาจจะดึงแรงหน่อยนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าการทำไวน์ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จนะครับเราก็ได้ขวดไวน์ไว้ดื่มเป็นไวน์น้ำผึ้งนะครับทานก่อนนอนหรือหลังอาหารนะครับร่างกายของเราก็จะสูบฉีดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะครับทุกอย่างมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะครับถ้าดื่มมากๆนะก็อาจจะเป็นโทษทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่คือคำเตือนนะครับพบกันใหม่ SP Keep Doing อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ